สองภาคส่วนเสริมซึมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบในวันที่28ตุลาคม2020กองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่กระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีเผยแพร่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบโดยการเผยแพร่ของสหายพลจัตวาจันทร์แสวงทิพย์คุณทองคณะประจำพรรคกระทรวงเลขาคณะพรรคหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่มีบรรดาคณะพรรคภาคฐานหน่วยพรรคภาคฐานและพนักงานนำพาบรรษาขันแผนกเข้าร่วมสหายพลจัตวาจันทร์แสวงทิพย์คุณทองได้ให้ฮู้ว่ากองประชุมได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่9กันยา2020ในกองประชุมได้รับฟังบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่4โดยสหายพลโทวิไลลาคำฟองเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบโดยได้ยกให้เห็นระยะ5ปีผ่านมาได้ตั้งหน้าหันเอากำลังลงก่อสร้างหักฐานตาม4คาดหมาย4เนื้อในตามทิศ3สร้างอย่างแข็งแรงและมีจุดสุ่มในแต่ละแขวงก็คือนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งในนั้นกำลังของกระทรวงได้สุ่มใส่7แขวงคือบ่อแก้วหลวงน้ำทาหัวพันธ์ไซสมบูรณ์บริคำไสคำมวลและนครหลวงเวียงจันทน์นอกนั้นยังได้เอาใจใส่ซุปยู3องค์การจัดตั้งมหาชนเคลื่อนไหวตามภาระบทบาทของตนสืบต่อปฏิบัติ4คาดหมาย4แผนงาน41โครงการเสริมขยายถัดแทมูลเสื้อของกำลังป้องกันความสงบให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่อปรับปรุงการจัดตั้งพรรคแต่ละคันตามระบบกงจากการจัดตั้งรัฐอยู่บรรดากรมกองอ้อมขางกระทรวงกองบัญชาการปกสแขวงนครหลวงปกสเมืองในทั่วประเทศกองประชุมยังได้พร้อมกันใส่สิทธิ์ประชาธิปไตยปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสุดใหม่ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง31สหายเลือกได้27สหายได้เป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์ปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะประจำพรรคกระทรวง9สหายเลือกเอาเลขารองเลขา3สหายคัดเลือกเอาประธานและรองประธานกวดกาพรรค4สหายปอนบัตรเลือกตั้งเอาผู้แทนสมบูรณ์สำหองไปห่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคผู้แทนสมบูรณ์15สหายผู้แทนสำหอง3สหายกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสุดที่มีความหมายความสำคัญยิ่งมันแมนขีดหมายแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของพรรคอยู่ในกำลังป้องกันความสงบเพราะว่าได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่ส่วนและนาทีเวียกงานต้นต่อเพื่อนำพากำลังป้องกันความสงบก้าวขึ้นด้วยบาดเก่าอันหนักแน่นพร้อมกันยกสูงสติความรับผิดชอบการเมืองของตนต่อพรรคต่อกำลังป้องกันความสงบประชาชนภายใต้การนำพาเด็ดขาดโดยกงและหอบด้านของพรรคด้วยการเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยสุ่มทุกสติปัญญาเหือแห้งของตนเข้าในการค้นคว้าตกลงรับรองเป็นเอกภาพปัญหาสำคัญต่างๆของกองประชุมใหญ่ให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่กำหนดไว้ในวันเดียวกันกองพัน206กองบัญชาการป้องกันที่ตั้งกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้จัดพิธีเผยแผ่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบเช่นเดียวกันเป็นเกียรติเข้าร่วมและเผยแผ่โดยสหายพันโทธนศักดิ์พรประจันทร์คณะพรรคกองบัญชาการป้องกันที่ตั้งหัวหน้ากองพัน206มีคณะพรรคคณะบัญชาสมาชิกพรรคพร้อมด้วยพนักงานนักฮบเข้าร่วมรับฟังสหายพันโทธนศักดิ์พรพระจันทร์กล่าวว่าการเผยแพร่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการโฆษณาอบรมปลุกระดมให้สมาชิกพนักงานนครบภายในกองพัน206กองบัญชาการป้องกันที่ตั้งได้รับผู้เข้าใจกำแน่นบรรดาเนื้อในที่สำคัญของกองประชุมเพื่อนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าสู่เวียกงานตัวจริงในหน่วยพรรคของตนให้เกิดดอกออกผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะแมนการนำพาปรับปรุงสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเทือละเก้าปรับปรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานนครบให้มีความสอดคล้องกับพลบทบาทสิทธิ์นาทีในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะตัวจริงสามารถตอบสนองได้กับความเพียงพอต้องการของนาทีเวียกงานในเฉพาะนานและยาวนาน